วัสดีค่ะที่บ้านห้วยปูลิงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเด็กๆต้องพบกับความยากลำบากในการไปเรียนหนังสือค่ะเพราะว่าพวกเขาอยู่บนดอยไม่มีรถโดยสารต้องเดินเท้าวันละหลายกิโลเมตรในการไปกลับโรงเรียนแต่ท่ามกลางความยากลำบากในการไปโรงเรียนนั้นยังมีเด็กอยู่อีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะต้องหาเงินส่งเสียตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวเขาชื่ออาทิตย์ทวินชาวดอยไปรู้จักชีวิตของเขากันค่ะคิดว่าถ้าออกไปแล้วถ้าไม่ได้เรียนครับถ้าออกไปแล้วครับไม่ได้ทำงานอะไรเรียนไว้ก่อนครับเด็กนักเรียนจากหมู่บ้านห้วยปูลิงต้องใช้เส้นทางสายนี้ไปกลับอยู่เป็นประจำรวมถึงอาทิตย์พี่ใหญ่ประจำกลุ่มครอบครัวของอาทิตย์และคนอื่นๆเป็นชาวกะเหรี่ยงไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเด็กๆบนภูเขาหลายคนหลังจากเรียนจบชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในหมู่บ้านก็ต้องหยุดเรียนกลางคันและมีไม่กี่คนที่ได้เรียนต่อเนื่องจากว่าโรงเรียนในหมู่บ้านนี้มีแค่อนุบาลถึงป.4ไม่สามารถที่จะเรียนต่อในระดับป.5 ป.6ได้เขาก็ต้องเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้ามาโดยเฉพาะฤดูฝนเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าถนนหนทางเป็นดินลูกรังนะคะถ้าพายุมาแรงๆก็ไม่ไปเรียนครับบางครั้งเด็กบางคนไม่อยากไปครับแสดงอาการว่าไม่อยากไปโรงเรียนครับบางคนทำการบ้านไม่เสร็จไม่ไปแต่แม่บอกตรงๆครับเดินช้าเดินช้าแล้วหายไปก็บอกขึ้นมาต้องสู้เราทำงานที่บ้านเราก็ต้องสู้เหมือนกันเราไม่สู้มันก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีกินเราเรียนหนังสือเราต้องสู้มันจะได้ดีได้ร้ายไม่รู้ว่าจะสู้ไว้ก่อนข้อจำกัดของการมาโรงเรียนส่งผลให้เด็กหลายคนตัดสินใจหยุดเรียนเพราะโรงเรียนซึ่งใกล้ที่สุดต้องใช้การเดินเท้าไปกลับอย่างนี้วันละ14กิโลเมตรเพื่อลงมาเรียนที่เชิงเขาอาทิตย์ไปกลับแบบนี้มา3ปีแล้วจึงอาสาเป็นผู้นำพาน้องๆลงมาเรียนยังโรงเรียนพื้นราบคุณครูและผู้ปกครองจึงวางใจที่จะฝากลูกๆให้อาทิตย์ช่วยดูแลครับอยากให้คุณยายคุมครับพ่อมันไกลจากพ่อแม่ครับพ่อแม่ดูไม่ถึงครับพ่อแม่ครูดูไม่ถึงครับระหว่างทางครับปกตินี้เขาเป็นเด็กชาวเขาเขาจะขาดความมั่นใจที่จะมาเรียนร่วมกันเขากลัวว่าเขาจะเรียนไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถึงจะเป็นชาวเขาหรือว่าคนไทยพื้นราบนะคะก็สามารถเรียนร่วมกันได้พอเขาเริ่มเห็นอาทิตย์มาเรียนได้อาทิตย์ก็ไปบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนที่จะทันกลุ่มคนที่เป็นคนไทยเขาก็เลยชวนรุ่นน้องๆกันมาเรียนใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงเรียนถ้าวันไหนเจอพายุระหว่างทางก็จะมาไม่ทันเข้าแถวยิ่งถ้าเป็นขากลับกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำแล้วปีแรกผมได้ขึ้นรถครับขึ้นรถได้ช่วงฤดูร้อนกับฤดูหนาวครับฤดูฝนได้เดินครับปีที่2ได้เดินครับปีที่3ได้เดินปีนี้ปีที่3ได้เดินครับเพราะว่ามีทุนให้เรียนแล้วครับน้องของอาทิตย์อายุ5ขวบพ่อกับแม่รับจ้างทั่วไปแต่ไม่สามารถสื่อสารกับคนพื้นราบได้ทำให้การหางานจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านที่ให้รายได้ไม่มากนักมาค้ากับทิศเหมือนกันตอนนี้อายุมันก็แก่แล้วไม่อยากไปเท่าไหร่ไปเวลาแบบทำงานไม่ไหวเวลาโดนหลอกไอ้ก็คิดทุกอย่างกลัวไปจะปล้นเอาเงินปล้นเอาทองอย่างเวลาเราพูดก็ไม่เป็นหนังสือก็ไม่รู้ส่วนอาทิตย์
กว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำอาศัยวันหยุดเท่านั้นที่จะออกไปรับจ้างอาทิตย์ที่แล้วครับก็ไปสัญญาครับสัญญาส่งวันแล้วครับไปกับเพื่อนหลายคนนะครับทำงานสนุกกันครับทำกับเพื่อนพูดเล่นกันไม่มีงานประจำปกติจะไปทำงานที่ไร่ข้าวโพดทั้งปลูกใส่ปุ๋ยถักหญ้าสัปดาห์นี้มีงานใส่ปุ๋ยรออยู่มีงานเฉพาะในช่วงฤดูฝนพ้นจากช่วงนี้ไปแล้วต้องออกหางานอย่างอื่นทำกันเองมากันหลายคนนุ่มกันครับมาถึงก็พัดกันก่อนครับพัดกันให้หายเหนื่อยก่อนแล้วมาทำงานครับทำจะปุ๋ยนะครับต้นสองสามเม็ดครับปุ๋ยครับทำเป็นแถวครับเป็นแถวอาทิตย์ที่แล้วกำจัดวัชพืชครับพอปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วครับแต่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วได้ทำกำจัดวัชพืชต่อครับช่วงไหนไม่มีงานก็จะตามไปช่วยบ้านอื่นไม่ได้ค่าจ้างแต่ใช้แรงงานต่อแรงงานแลกเปลี่ยนกันถ้าสมมติว่าเราไม่ทำนานครับไปช่วยเขาช่วยไว้ก่อนถ้าอยู่ทำนาเขาก็ไม่ช่วยครับมาช่วยไว้ก่อนจะทำนาก็ได้ครับพื้นที่เล็กๆในหุบเขาซึ่งพอจะมีที่ว่างแคบๆเหลือไว้ให้อาทิตย์ได้สร้างกิจการส่วนตัวขนาดย่อมโดยหาวัสดุง่ายๆมาสร้างเป็นโรงเรือนขนาดเล็กเพราะเห็ดนางฟ้าส่งขายในหมู่บ้านวันหนึ่งอาทิตย์ก็พูดขึ้นบอกว่าครูครับผมอยากจะทำโครงการเพาะเห็ดที่บ้านครับก็บอกว่าเอาสิถ้าเธอสนใจตรงนี้ครูก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะฮะเขาบอกว่าในหมู่บ้านของเขาเนี่ยลำบากที่จะไปซื้อกับข้าวกับปลาที่ตลาดอะไรถ้าเอาเห็ดไปเพาะที่ในหมู่บ้านแล้วก็จะขายให้กับคนในหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เขาไม่ต้องลำบากที่จะไปซื้อแล้วอาทิตย์ก็จะได้มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยก็สร้างลงไว้ก่อนครับหาเงินทุนเก็บมัน 1,400 กันครับเก็บเงินทุนไว้ครับ6คนละ700ครับเอาคนละ700แล้วเก็บเงินทุนแล้วเอาเงินให้ครูสิริวัลย์ครูสิริวัลย์ก็ไปซื้อครับกิจการเล็กแบบนี้แต่มีความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะขยับขยายส่งขายรอบหมู่บ้านผมไปรับจ้างมาผมมีสตังค์อยู่800ผมพอที่จะทำได้ไหมครับก็บอกว่าได้ตรงนี้เราก็เริ่มทำก่อนเราเก็บจากประสบการณ์เล็กๆไปก่อนแล้วก็ในอนาคตนะไม่แน่นะอาทิตย์อาจจะเป็นผู้จัดการฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ละมาดของเราก็ได้ก็บอกครับผมจะลองทำดูอาหารการกินเนี่ยธรรมดาก็ไม่พอแล้วครับเราใหญ่เติบโตขึ้นแล้วครับเราช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ไหวแล้วแต่หน้าฝนผลผลิตไม่ค่อยดีขายไม่ได้ราคาต้องหาอย่างอื่นมาเสริมมันมีปัญหาหลายขั้นตอนกันครับฤดูฝนขึ้นราน้ำเข้าถ้าเอาใครออกแล้วออกไม่หมดครับมันขึ้นรามกันครับฤดูร้อนก็มันเหี่ยวครับน้ำรับน้ำมันเพียงพอครับกำไรคราวที่แล้วครับออก400ครับแต่ตอนนี้คงจะไม่ขายแล้วครับเห็ดออกไม่ดีครับเห็ดเสียเป็นส่วนใหญ่ต้องหาเก็บผักอื่นๆไปขายช่วงนี้มีผักกูดให้เก็บได้แต่ต้องไปหาในป่าเห็ดนางฟ้าขีดละ4บาทผักกูดขีดละ2บาททั้งหมดนี้ได้15บาทแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไว้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะได้แบ่งเบาพ่อกับแม่จะเป็นต้นทำบางครั้งก็เสียค่าไฟไม่มีก็ไปไถนาให้เขาถ้าเราไม่ฝึกงานตอนนี้ครับเมื่อเราโตขึ้นเราก็ไม่สามารถทำงานได้ครับ
ชีวิตยังอีกไกลยังมีอุปสรรคให้ต้องต่อสู้อีกมากมายหากจะไปให้ถึงฝันผมจะพยายามสูงครับมาช่วยหมู่บ้านครับเพราะในหมู่บ้านไม่มีคนเรียนสูงหมู่บ้านใกล้เคียงได้เรียนถึงม.6ปริญญามีนะครับอย่างเช่นบรรจบปกมีแสบ4คนครับบ้านผมไม่มีครับก็เลยเรื่องสูงกันความรู้มันมีสูงให้น้อยทำงานจะได้อยู่มันก็เบาไปหน่อยเด้อบ่าวทำหาบ่อเจ้าสุญญาเวลามาแล้วเกียร์บัตเทียร์แล้วมาแล้วถ้าจุกละกูจุกละกูจุกอีกบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS มอบทุนช่วยเหลือให้ครอบครัวอาทิตย์ 10,000 บาทและมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 5,000 บาทโดยจะเพิ่มเป็น 7,000 บาทเมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 10,000 บาทในระดับปวส.หรือปริญญาตรียังมีน้องๆรุ่นต่อไปที่จะต้องลงมาเรียนหนังสือเช่นเดียวกับอาทิตย์และเพื่อนๆนะคะแต่พวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะอดทนกับความยากลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าหากว่าจะต้องว่าจ้างรถโดยสารก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากทำให้พ่อแม่ไม่สนับสนุนให้ไปโรงเรียนค่ะเราหวังว่าพวกเขาคงจะมีความอดทนและก็มีกำลังใจเพื่อที่จะเรียนหนังสือให้ได้สูงสุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการแนะนำรายการหรือแนะนำคนเก่งหัวใจแกร่งก็สามารถเขียนจดหมายไปได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจอหรือว่าโทรศัพท์มาที่หมายเลข025131990-8ต่อ303วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ